สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษครับรีวิวหนังสือพิมพ์มติชนนะครับวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566ครับขอบคุณมติชนนะครับมติชน Daily News สรุปโพลรัฐบาลเร่งแก้เศรษฐกิจครับทิ้งโหวตทิ้งห่างแก้การเมืองจีลดค่าไฟน้ำมันดับ1นะครับหนุนเคลียร์หนี้ครัวเรือนนะครับเสียงเชียร์รื้อธรรมนูญก็แรงนะครับ13พฤศจิกายนดึงกูรูร่วมวิเคราะห์ไปดูตรงนี้นิดหนึ่งครับ60.2% นะครับเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะครับ39.8% อันนี้ก็ด้านการเมืองแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปอะไรพวกนี้ครับปฏิรูปกองทัพกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับแต่ว่าฝั่ง 60.2% ลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันนะครับเป็น 25% นะครับ 20.6% แก้ปัญหานี้ครัวเรือนครับ 16.9% แก้ปัญหาการเกษตรนะครับ 15.6% นะครับเรื่องของเงินแจกเงินดิจิตอลนะครับอันนี้เรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับมติก้าวไกลฟัน2สสชายครับออก1ค่าโทษ1นะครับข้อหานักคุกคามทางเพศจี้รุมชัยยามพวานออกเศรษฐาลุยชนระยองลั่นไม่ใช่นายกหุ่นเชิด นะครับเมื่อวานนี้ก็เดินสำรวจนะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับเดินสำรวจร้านอาหารตามสั่งพร้อมสอบถามเจ้าของร้านเรื่องต้นทุนวัตถุดิบได้รับคำตอบว่าสินค้าละอย่างแพงขึ้นที่โรงอาหารริมคลองพดุงกรุงเกษมนะครับภูมิธรรมตั้งทีมแก้อ้อยน้ำตาลสุริยะลุยรถโชว์แลนด์บิดนะครับมติชนดีนิวสรุปโพรัฐบาลเร่งแก้เศรษฐกิจนะครับเศรษฐาคาดอิสราเอลฮามาสบานแน่วอนคนไทยกลับบ้านปรีถกอียิปต์ช่วยนะครับอันนี้ก็เปิดใจคุณหญิงกอแก้วจินดาพร้อมนายนบนรงเดชลูกเขยผู้ก่อตั้ง KPN ทีมที่ปรึกษาแถลงข่าวพร้อมเปิดเอกสารตอบทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับวินเอเนอร์จีนะครับขอช่วยคนไทยนะครับท่านปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศหารือกับนายสามิธฮัสซันสุกรีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ที่ไคโรนะครับเพื่อขอให้คนไทยเข้าถึงจุดผ่านแดนราฟาหากตัวประกันได้รับการปล่อยตัวนะครับคุณหญิงก็แก้วแถลงโชว์ผลชนะคดี5คดีหุ้นวินยืนยันบริสุทธิ์ไม่โกงใครนบแจงยิบต่อสู้ยาว6ปีอันนี้หน้า2กวาดล้างยาเสพติดถอดบทเรียนปัดกวาดบ้านเคสอื้อฉาวคุกคามทางเพศนะครับแล้วก็อันนี้หน้า3นะครับการ์ตูนอรุณวัชรสวัสดิ์ก้าวไกลขับสสคุกคามทางเพศขับพ้นพรรค1คนรอด1คนจบหรือเปล่านะครับแล้วก็แถมอันนี้คนพายเรือน่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับแล้วก็นางพายเรืออยู่ก็น้ำเข้าเรือไปด้วยนะครับเบียดขบการเมืองเพื่อไทยพลังประชารัฐเข้าใหม่ปรามันอันนี้ก็เป็นกรณีที่กระทรวงเกษตรนะครับท่านธรรมนัสกับท่านชัยยานะท่านธรรมนัสพลังประชารัฐท่านชัยยาพรมมาก็จากเพื่อไทยนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงไม่ว่าจะเป็นกรณีหมูเถื่อนไม่ว่าจะเป็นกรณีราคาน้ำตาลล้วนไปอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับที่กรณีดิจิตอลวอลเล็ตประสบหากปล่อยไปตามยถากรรมย่อมมีชะตากรรมไม่ต่างกันทั้งหมดย่อมเป็นโจทย์อันมากด้วยความแหลมคมทางการเมืองมีความจำเป็นต้องเข้าไปเทคแอคชั่นก่อนจะเกิดความสับสนกระจัดกระจายนี่คือสถานการณ์ห้วงข้าวใหม่ปรามันทางการเมืองอันนี้ก็เป็นหน้า4นะครับหน้า 4.1 ที่น่าสนใจที่สุดนะครับเรียงคนมาเป็นข่าวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคลังก็รีบตัดไฟแต่ต้นลมกรณีข่าวสารดิจิตอลวอลเล็ตมาหลากหลายเส้นทางเหลือเกินบ้างก็เริ่มว่ากุมภาเมษาบ้างก็ว่าจะไปกันยาด้วยนะครับนายกขอบอกจะนั่งหัวโต๊ะแถลงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะครับแล้วก็ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วนะครับรัฐบาลส่งชุดเจรจากับผู้ใหญ่ที่มี power ในการช่วยคนไทยพ้นจากฮามาสล่าสุดปราณปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศบินไปพบผู้นำกาตาร์และอียิปต์นะครับ
แถมมีลุ้นพบตัวแทนอิหร่านให้ช่วยกล่อมฮามาสปล่อยตัวคนไทยนะครับแนวทางการช่วยตัวประกันของไทยกับอิสราเอลแตกต่างกันเพราะอิสราเอลยืนยันว่าจะช่วยตัวประกันต้องส่งทัพบุกเข้าไปทางบกก่อนด้านฮามาสกลุ่มติดอาวุธในฉนวนกาซาและด้วยข้ออ้างดังว่าทัพอากาศบกจรวดอิสราเอลลุมถล่ม600เป้าหมายในกาซายับเยินเวียนกรรมไม่รู้จะตกตัวประกันหรือเปล่านะครับครม.ไฟเขียวให้เงินเยียวยาแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลอีกคนละ 50,000 จากเดิมที่ให้คนละ 15,000 แถมจะมีแพ็คเกจอื่นเพื่อจูงใจตัดสินใจกับแผ่นดินเกิดหยุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่สงครามนะครับหลังจาก2ฝ่ายหยุดรบแรงงานไทยจะได้กลับไปอีกรอบก็ไม่มีใครว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกองทัพน่าสนใจนายกเศรษฐาชื่นชมโมเดลหนองวัวซอเปิดทางให้ประชาชนเข้าไปทำมาหากินบนที่กองทัพแถมบอกว่ายังมีพื้นที่ทหารอีก3แบบจะทำแบบนี้นะครับแนวรบเศรษฐกิจในประเทศไทยคงต่อเนื่องพอแก้จุดนั้นก็เกิดปัญหาจุดนี้กรณีภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เบรกขึ้นราคาน้ำตาลผลดีคือผู้บริโภคเคผลเสียคือชาวไร่เริ่มก่อวอร์ดขู่ปิดโรงงานบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับหันไปทางซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างวง Thailand Feel Harmony ของไม่ดนเพิ่งปิดฤดูกาลที่18ไปเมื่อวานขณะนี้เตรียมฤดูกาล19แล้วนะครับแล้วก็นี่แหละครับไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีมหาไทยนะครับนี่เป็นรองโฆษกในรัฐบาลประยุทธ์มาแล้ว4ปีนะครับอันนี้อะไรรอกลับบ้านนางหนูกันส่วนนาคำได้รับกำลังใจจากญาติรอการติดต่อจากนายเสถียรส่วนนาคำลูกชายไปทำงานที่อิสราเอลหลังเกิดเหตุกลุ่มฮามาสถล่มอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมไม่สามารถติดต่อได้อยากให้หน่วยงานราชการเร่งช่วยเหลือที่ตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับฟัน2สสชายเศรษฐานั่งประชุมนั่งหัวโต๊ะประชุมสมช.นะครับยันไม่ตั้งเลขารอขั้นตอนกฎหมายทัวร์ทำเนียบผู้ค้าบ่นของแพงตรวจราชการชลบุรีระยองนะครับพรุ่งนี้นะครับซึ่งนายกเศรษฐาจะขึ้นรถไฟที่สถานีหัวลำโพงเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลแล้วก็จะเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์อุตสาหกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมWHA Eastern Seaboard 2ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับเศรษฐาแจงปมไม่ยุบกรมน.นะครับก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายยุบกรมน.นะครับยุบกรมน.ไม่อยู่ในนโยบายที่ผมแถลงต่อสภาต่อรัฐสภานะครับ2แต่พรรคเพื่อไทยรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์ปรารถนาจะทำให้กองทัพทันสมัยลั่นไม่ใช่หุ่นเชิดใครด้วยนะครับสุทินตั้งเลขาสมช.ไร้ปัญหาสวนกับก้าวไกลชงยุบกอรมน.มติก้าวไกลขับสส.ประจีนพ้นพรรคคาดโทษปู่อัดคุกคามทางเพศนะครับเสียงส่วนใหญ่จาก106เสียงจาก128เสียงให้ควรให้ขับออกจากพรรคนะครับเนื่องจากเสียงไม่ถึง3ใน4ของสส.และกรรมการบริหารพรรคที่มี116เสียงจึงไม่สามารถพ้นมติได้ไอติมโต้วุ่นเดินเกมอุ้มสอสอนะครับสอสอหญิงรับไม่ได้มติคาดโทษลุมบี้ลาออกสอสอรับผิดชอบประชาชนโรมยันมติก้าวไกลไร้เส้นสายจ่อฟ้องกับพิสูจน์ความจริงปูทิพงเหล่าทองจะฟ้องนะชัยยามพวานปูอัดยังไม่คิดลาออกนะครับ อนุประชามติถกกมธการเมืองตั้งทีมศึกษาระบบเลือกสสรแย้มเห็นพ้องกันอยากแก้รัฐธรรมนูญนะครับอนาคตหื่นอันนี้คืออะไรน่าสนใจลองดูดิก้าวไกลปิดคดีหื่น2สสหนุ่มถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศตัดสินผิดจริงทั้งคู่คือคนหนึ่งผิดคนหนึ่งไม่ผิดนะอันนี้ตัดสินแล้ว2อ่ะที่เด็ดขาดนะครับทำให้สสประจีนไม่สามารถสวมเสื้อสีส้มต่อไปขณะที่ปูอัดไปต่อได้นะครับขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าจะทำตามเงื่อนไขที่คิดไว้หรือไม่
อนาคตใหม่ร่าง1ก้าวไกลมีมติอัปเปหิสสพ้นรัวยุคแรกเนื่องจากมีพฤติกรรมงูเห่าปันใจให้รัฐบาลบิ๊กตู่และเคสสุดท้ายก่อน2สสออกเป็นฮือฮาเล็กน้อยเมื่อถูกมองแนวการละครในกรณีขับมออ๋องปฏิวัติสันติพดาล่าสุดจบอีกหลายแต่สสผู้ถูกขับยังมีวีซ่าที่รักษาสถานภาพรัฐธรรมนูญเปิดทางให้สังหาพรรคใหม่สังกัดภายใน30วันยังมีเวลาเหลือสู้ไร้ปัญหาแต่ที่น่าสนใจติดตามยิ่งไปกว่านั้นคือฐานความผิดที่โดนต้นสังกัดขับออกนี้ร้ายแรงในสายตาผู้คนทั่วไปต่างกับเคสงูเห่าหมออ๋องพรรคไหนอ้ารับเข้าเป็นหัวงูเป็นสมาชิกโอบอุ้มตำแหน่งความเป็นสสพรรคการเมืองที่อยู่ในสารบบมีอยู่มากก็จริงแต่พรรคที่นั่งในสภามีพรรคใหญ่ไซส์กลาง SME ยันพรรคจิ๋วหนึ่งที่ไม่น่ากล้าเสี่ยงกับของร้อนที่อยู่ที่ยืนเป็นไปได้มากก็ยังมีพรรคที่ยังไม่มีสสแต่แอคทีฟอยู่มันมีให้เทคช็อปเซฟเก้าอี้หลายหัวแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจนะสายอุทธรณ์ยกฟ้องพันธมิตรปิดสภาปี51นะครับปิดสภาปี51 15ปีผ่านมาแล้วอันนี้แค่อ้อยน้ำตาลนะครับชาวไร่อ้อยเบรกปิดโรงงานรอ6พฤศจิกายนกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหางบชดเชยรายได้บึงการโต้บั้งไฟพญานาคนะครับอันนี้ล่องแพแห่พระที่300ยอดประจีนประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นงานบุญชุมนุมพันกะเหลี่ยงปากกากะยอนะครับผมอันนี้ละครนี้กำลังดังมากนะผมลิขิตสุดงดงามเปิดลายผ้าคุณหลวงไทยสะวันขึ้นของราชเปลวปิดทองคำเปลวแท้กว่า 30,000 แผ่นอันนี้ก็น่าสนใจนะเด็กเดี๋ยวนี้หาคู่ออนไลน์เยอะนะครับหนุนอัตรานอกใจพุ่งนะครับแค่ไปเล่นนี่ก็ถือว่านอกใจเลยนะปันใจปันใจน้องวัวซอโมเดลแปรพื้นที่ทหารสู่ที่ทำกินชาวบ้านนะครับอิสราเอลนายกเผยสงครามขยายระดับจ่อคนไทยพื้นที่ขัดแย้งเพิ่มนะครับชี้ความปลอดภัยประชาชนสำคัญที่สุดยอดดับในกาซาทะลุ 9,000 นะครับกตเผยยอดตัวประกัน23รายชาวต่างชาติแห่เข้าทางอียิปต์นายกรัฐมนตรีถกเรื่องแลนด์บิดนะครับไทม์ไลน์เฟสแรก 2.2 แสนล้านหลังจากรถโชว์จะทำกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะครับเผยจีนฝรั่งเศส UAE สนใจลงทุนททกระตุ้นอัด 3,000 อีเวนต์สอทหนุนแพ็กเกจ EV 3.5 นะครับแล้วก็วันที่งานนี้น่าจะมีถ่ายทอดสดออนไลน์น่าสนใจนะครับวันที่15พฤศจิกายน2566นี่แหละครับที่พลาซ่าแอทินีไทยแลนด์2024 Beyond Red Ocean คุณนุ้งอิงแพทองธารชินวัตรมาด้วยนะครับซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติหนุ่มเมืองจันทร์คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินี่ผู้อยู่เบื้องหลังสัปเหร่อและไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับโอเคก็ติดตามทางประชาชาตินะครับขอบคุณมติชนขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมความพิเศษสวัสดีครับ